ากนี้ครับอีกประมาณหลายๆสัปดาห์นะครับเราจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์กันครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ตัวนี้ครับเป็นกล้องกระจก SD667 จาก Nanotech นั่นเองครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงแกะกล่องออกมาครับของที่อยู่ในกล่องครับแน่นอนครับก็จะเป็นตัวยางสำหรับยึดติดกับกระจกนะครับสาย power นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าสาย power เนี่ยจะต้องใช้ของเขาเท่านั้นนะอย่าไปเอาสาย power อื่นมาเสียบนะครับกล้องเสียนะแล้วก็ปัจจุบันครับกล้องติดรถยนต์ที่เป็นติดกระจกแบบนี้ทุกตัวนะครับควรจะเอามาใช้กับรถยนต์เท่านั้นครับอย่าเอาไปเสียบช่อง USB นะกล้องมันจะพังเอาแน่นอนครับตัวนี้แถมกล้องมองหลังมาให้ด้วยแล้วก็เป็นกล้องมองหลังรุ่นใหม่ครับชัดกว่าเดิมครับและสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่ากล้องมองหลังเนี่ยบันทึกไหมเขาบันทึกด้วยนะครับและแน่นอนครับในกล่องก็ต้องมีกล้อง SD667 ตัวนี้ครับซึ่งด้านหลังเนี่ยมีโลโก้ Nanotech มาชัดเจนครับสำหรับกล้องติดรถยนต์ตัวนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นลายคาร์บอนเคฟลาร์นะครับข้อดูสปอร์ตดีครับมีตัวจับยึดมาเรียบร้อยนะครับมีโลโก้ Nanotech นะครับตัวนี้เนี่ยลำโพงจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวกล้องด้านหน้าครับตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพของกล้องเนี่ยเป็น Full HD ครับ 1080p ด้านหน้าครับที่เห็นก็จะเป็นกระจกโค้ดเลนส์สีฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกล้องหลายๆตัวครับก็เป็นโค้ดเลนส์สีฟ้ากันมาหมดแล้วนะสำหรับโค้ดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวการตัดแสงสะท้อนครับสมัยก่อนเนี่ยเราซื้อกระจกแบบนี้เนี่ยกระจกแบบเดียวก็อัลละพันกว่าบาทแล้วนะครับกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะครับก็จะมีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดครับซึ่งรองรับเมมโมรี่การ์ด32 GB ที่เป็นไมโคร SD นะครับเวลาใส่เมมโมรี่การ์ดไปเสร็จเนี่ยเปิดเครื่องเนี่ยอย่าลืมฟอร์แมตก่อนนะครับการติดตั้งก็ง่ายๆครับแค่เอายางที่เขาให้มานะครับ2ชิ้นนะคล้องเข้ากับด้านหลังของกระจกนะครับแล้วก็ไปคล้องกับตัวกระจกมองหลังของเรานี่ฟับนะฮะเป็นมุมมองของกล้องนะครับเราสามารถปรับได้นะครับตามความเหมาะสมครับหลังจากนั้นครับนำสายไฟที่เราเดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นกล้องมองหลังนะครับเสียบเข้าไปด้านบนนะครับแล้วก็สาย power เสียบไปนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากให้เกะกะนะครับแนะนำว่าให้ซ่อนสายทั้งหมดเนี่ยบนมุมกระจกด้านบนตรงนี้ครับหลังจากเปิดจอมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเมนูแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นจอสีนะครับแบบทัชสกรีนขั้นตอนแรกเลยเมื่อเข้ามานะครับผมแนะนำว่าให้เข้าไปฟอร์แมตการ์ดครับเพื่อการใช้งานที่เสถียรมากขึ้นนะครับแหมกดที่เครื่องหมายทางขยะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันครับแค่นี้เราก็จะฟอร์แมตการ์ดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นครับเราลองไปดูที่โหมดการตั้งค่ากันบ้างครับตัวนี้เนี่ยรองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับเมนูก็อ่านเข้าใจง่ายนะครับมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมาให้เราใช้ครบครันกันเลยทีเดียวครับอย่างแรกครับเราก็ควรจะไปตั้งค่าวันที่ให้เรียบร้อยนะครับวันที่ก็ตั้งให้ถูกวันเดือนปีแล้วกันนะของผมขอข้ามไปก่อนนะโหมดต่างๆครับถูกอธิบายมาเป็นภาษาไทยครับทั้งเรื่องของคุณภาพภาพคุณภาพไฟล์ต่างๆนะก็ใครยังไม่รู้ว่าเครื่องหมายอะไรหมายถึงอะไรเนี่ยก็ไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆก็ได้นะครับจริงๆแล้วเคยอธิบายไปหมดแล้วนะครับแน่นอนครับสำหรับกล้องแบบนี้ครับก็ต้องมีตัวจับแรงโน้มถ่วงนะก็คือหมายถึงแรง G นั่นเองนะครับก็คือสำหรับเวลารถเราโดนชนโดนกระแทกเนี่ยมีการถ่ายให้ครับแม้กระทั่งเราดับเครื่องยนต์อยู่ส่วนหน้าจอนะครับก็จะแสดงไอคอนต่างๆขึ้นมาครับก็เข้าใจง่ายดีนะแล้วก็ไปดูที่ภาพกันเลยดีกว่านะครับภาพที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าคมชัดเลยนะครับในตัวกล้องมองหลังเนี่ยเขาก็แสดงเป็นจอภาพหลังจากเราต่อทุกอย่างอย่างถูกต้องครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับกล้องก็จะสวอปเป็นถอยหลังให้เราด้วยนะครับแบบนี้นะแล้วก็พอเรากลับเข้าโหมดปกติซึ่งก็จะมีปุ่มให้เรากดเลือกมุมมองต่างๆของกล้องนะครับอยู่ด้านซ้ายล่างครับกล้องตัวนี้ผมว่าภาพเนี่ยมันเน้นค่อนข้างปรับคอนทราสต์ให้สว่างครับสว่างมากๆครับจริงแล้วเหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับแล้วก็สังเกตครับว่าไฟล์ภาพที่ได้มาเนี่ยถือว่าชัดมากครับก็เห็นทะเบียนรถคันหน้าชัดเจนนะกล้องแบบนี้แล้วเปิดจอแบบนี้แน่นอนครับเราจะมองกระจกแบบสับสนนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยให้เรากดปุ่มพักหน้าจอที่อยู่ด้านหลังไว้นะครับมันจะกลายเป็นกระจกธรรมดาครับซึ่งกล้องก็ยังบันทึกอยู่แบบปกตินะครับและก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวกล้องติดรถยนต์ SD667 ตัวนี้ครับจาก Nanotech ครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะมองหากล้องติดรถยนต์ดีๆสักตัวนึง
หลังจากนี้ไปครับอีก 3-4 สัปดาห์นะครับผมก็จะรีวิวกล้องติดรถยนต์ให้เพื่อนๆดูครับอีกหลายตัวเลยรวมถึงตัวเก่าๆที่เราเคยรีวิวไปแล้วครับสามารถดูได้จากลิงก์ที่ใส่ไว้ในการ์ดด้านบนนี้เลยนะครับและเราไปถึงช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอกับ T3B กันครับแล้วตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอกับ T3B นะครับเพื่อนๆที่ดูรีวิวกล้องมาก่อนหน้านี้ครับสามารถปิดไปได้เลยนะครับถ้าดูรีวิวกล้องเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงตอบคำถามของช่อง YouTube เรานะครับเพื่อนๆที่อยากจะได้สินค้าอะไรก็ตามนะครับผมสังเกตผมจะไม่บอกราคาเลยนะเพราะว่าราคาใน Lazada หรือราคาสินค้าที่ผมซื้อเนี่ยครับมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะซื้อได้ถูกกว่าหรือแพงกว่านะครับก็เลือกที่เหมาะสมแล้วกันนะเรามารีวิวตัวสินค้าให้ดูกันครับว่าสินค้าเนี่ยซื้อมามันคุ้มค่ามั้ยมันได้ประสิทธิภาพมั้ยนะครับและส่วนสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามต่างๆครับถามมานะบางทีผมก็จะไปตอบในช่องคอมเมนต์นั่นแหละนะครับแต่บางครั้งเนี่ยคำตอบมันยาวเกินไปนะครับผมก็จะเอาย้ายมาตอบในช่วงตอบคำถามตอนนี้นี่แหละครับอ่ะไปคำถามที่1กันเลยครับคุณฤทธิศักดิ์บำรุงแสงนะครับถามมาบอกว่าเวลาเล่นโดรนเนี่ยต้องให้ระวังตำรวจจับนะครับอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วโดรนที่ผมรีวิวส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นของเล่นนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องจดทะเบียนกสทช.ด้วยครับก็ไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของกสทช.ให้เรียบร้อยนะครับว่าโดรนแบบไหนต้องจดทะเบียนอะไรยังไงนะครับจริงต้อถ้าจะไม่ผิดน้ำหนักคือจะ 2.5 กิโลขึ้นไปป่ะนะครับไปตรวจดูอีกทีแล้วกันนะประมาณ2กิโลขึ้นไปคุณจุนชัยป่ะอ่านชื่อไม่ถูกขอโทษนะนะคุณจุนชัยนะถามมาบอกว่าอยากได้เครื่องนอกที่ไม่ใช่เครื่องศูนย์แนะนำหน่อยค่ะนะครับก็เครื่องนอกที่ไม่ใช่เครื่องศูนย์ราคาแพงหรือราคาเท่ากับเครื่องศูนย์ทำไมไม่ซื้อเครื่องศูนย์ครับคือจะบอกว่าผมไม่คือแต่ก่อนก็ซื้อเครื่องนอกนะถ้าของมันใหม่ๆจริงๆนะแล้วผมก็แนะนำว่าซื้อเครื่องนอกก็ได้ราคามันถูกกว่าเครื่องศูนย์เยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นพวก iPhone 6 iPhone SE ผมว่าซื้อศูนย์ดีกว่านะซื้อเครื่องนอกไม่มีประโยชน์เลยนะครับแถมไม่ได้ประกันด้วยนะประกันร้านค้าแค่นั้นเองเราซื้อเครื่องข้างในแล้วก็ประกันศูนย์น่าจะปลอดภัยกว่าครับคุณสุกิจถามว่ากล้อง Go GPS ราคาเท่าไหร่ครับ 9,900 บาทครับถูกกว่านั้นคือของปลอมเป็นเว็บจีนทำมาหลอกเงินเรานะครับระบาดมากนะแจ้งเตือนไปหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับคุณชยาพรถามว่าพวกสมาร์ทแบนเนี่ยเวลาคนโทรเข้ามาเนี่ยแจ้งเตือนที่สมาร์ทแบนที่ข้อมือไหมแจ้งเตือนทุกรุ่นนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยจะแจ้งแค่คำว่าคอบางรุ่นก็ขึ้นชื่อภาษาอังกฤษนะครับบางรุ่นขึ้นชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยนะครับก็เลือกดูครับตามที่รีวิวอะคุณโรสโตนครับบอกว่าเคยซื้อแบตมอเตอร์ไซค์รถยนต์มานะครับแล้วปรากฏว่าขอเปลี่ยนของคืนนะครับแต่ว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็เงียบไปเลยครับต้องถามว่าติดต่อร้านค้าหรือติดต่อ Lazada โดยตรงนะถ้าติดต่อ Lazada โดยตรงครับก็ติดตามด้วยนะครับแต่ส่วนติดต่อร้านค้าเนี่ยบางทีร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาไม่มีความรับผิดชอบนะครับเราก็ต้องตามจี้นิดนึงนั่นแหละนะครับแต่ยังไงโดยนโยบายนะถ้าเราแจ้งคืนไปแล้วแล้วแจ้งกับ Lazada ครับยังไงเราได้เงินคืนหรือได้ของคืนหรือได้เปลี่ยนของแน่นอนครับคุณสกมลนะครับถามว่าโปรเจคเตอร์ OLED นะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์ Nanotech นั่นแหละนะครับ SD50 เนาะต่อกับโทรศัพท์ iPhone ได้ไหมต่อได้นะครับแต่ว่าถ้ารุ่นที่มันมีตัว Wi-Fi ก็จะต่อได้เลยนะครับใช้ผ่าน Wi-Fi เครื่องส่วนรุ่นที่ไม่มี Wi-Fi ก็ซื้อพวกด็อกเกิลนะครับหรือพวก Mira Screen ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแหละนะฮะใส่พวกนั้นเลยครับก็ต่อได้เหมือนกันผมก็ใช้แบบนั้นอยู่นั่นแหละ Jewelry นะครับถามว่าภาพที่ขายใน Shutterstock แต่งใน Macนะครับหรือว่า Lightroom หรือว่า Photoshop ดีกว่ากันนะครับแบบไหนง่ายกว่ากันคือส่วนตัวคืออยากจะบอกว่าถ่ายให้จบหลังกล้องครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะดังนั้นถ้าเราต้องการจะทำการโปรเซสภาพเพิ่มเติมนะก็ใช้ Lightroom ดีที่สุดนะสำหรับผมนะแต่บางคนอาจจะ Photoshop หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะถนัด Lightroom ดังนั้นก็ผมก็บอกว่า Lightroom มันทำงานค่อนข้างง่ายแล้วก็เสถียรแล้วก็ได้ภาพที่สมจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้ภาพสูญเสียเค้าเรียกอะไรนะเนื้อของภาพไปประมาณนั้นแล้วกันนะก็ไปดูในสอนไลท์รูมนะครับขายคอร์สแล้วกันคุณปฏิพัฒน์ครับถามว่าพวกกล้องIP camera ดูกลับหัวได้ไหมดูกลับหัวทุกตัวครับเขามีฟังก์ชันที่จะสามารถกลับหัวในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับคุณพันชิตาครับถามว่าร้านโจ๊กที่เคยรีวิวฮ่องกงสตรีทฟู้ดอยู่ที่ไหนอะโอ้โหคลิปนี้ลงไว้นานมากแล้วครับก็บอกว่าอยู่แถวหม่งก๊กแล้วกันนะลงสถานรถนี้เลยลงสถานีรถไฟหม่งก๊กครับขึ้นประตูถ้าผมจำไม่ผิดนะ D2 เดินตรงไปเลยข้างหน้าจะเห็นแมคโดนัลด์ฝั่งขวาข้ามถนนไปจะเห็นเลดี้มาร์เก็ตนะครับเดินตรงไปแมคโดนัลด์อยู่ตรงนั้นร้านโจ๊กอยู่ตรงนั้นเลยครับบอกว่าเป็นโจ๊กฮ่องกงที่อร่อยมากครับชิโรราทีวีครับบอกว่าเสียงผมเหมือนพี่ขวัญเดอะช็อคเลยครับเขาพูดยังไงครับพี่ขวัญเดอะช็อครอบหน้าไปเที่ยวบ้านผีกันไหมคุณมรุภาไม่แพ้ครับบอกว่า
พวกกล้องแอคชั่นแคมีราถูกพุงเนี่ยอย่าซื้อเลยไปซื้อโกโปรที่เป็นแบรนด์เนมดีกว่าก็จริงๆอยากจะบอกว่าถ้ามีตังนะครับมีตังนะผมบอกเลยไปซื้อแบรนด์เนมซื้อ Sony ซื้อ GoPro ซื้อ JVC อะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นแบรนด์เนมนะบอกเลยได้คุณภาพดีกว่าแน่นอนแต่สำหรับคนที่มีงบประมาณน้อยๆครับพันกว่าต้นๆ 2,000 ไม่เกิน 3,000 บาทนะฮะกล้อง GoPro จีนนะครับที่เราเรียก GoPro จีนนะจริงๆมันคือกล้อง Action Camera ของจีนเนี่ยมันก็ราคาย่อมเยาวนะครับสำหรับมือใหม่เริ่มต้นมันคือกำลังเงินต่างกันครับก็ได้ของที่มีคุณภาพต่างกันครับผมบอกเสมอนะว่าของทุกอย่างเราซื้อครับคุณภาพตามราคาที่จ่ายครับนี่ไงมีคนชอบทักมาเรื่อยเลยจะขอซื้อโดยเฉพาะโดรนเนี่ยนะครับขอร้องเลยนะไม่ต้องโทรมาถามเลยครับเรื่องซื้อโดรนนะผมไม่ได้ขายนะบอกแล้วนะครับทำรีวิวเฉยๆนะครับใครอยากได้ก็สั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับ RASZROS เนาะนะครับเอาเป็นว่าชื่ออะไรไม่รู้ละที่เป็นกล้องกระจกแบบที่รีวิววันนี้เนี่ยแหละรบกวนระบบเนวิเกเตอร์ไหมนะครับก็ไม่รบกวนครับใช้งานได้ปกติคนเราระบบกันเลยครับคุณสรายุทธครับถามว่าพวกมิร่าสกรีนนะครับเสียงออกทางไหนเสียงก็ออกที่ทีวีแล้วครับเพราะว่าตัวต่อเนี่ยมันเป็น HDMI เนาะมันส่งสัญญาณเข้าไป HDMI มันออกมาทั้งภาพและเสียงครับเสียงก็ไปออกที่ทีวีหรือโปรเจคเตอร์ของเรานั่นแหละครับมีคนถามว่าที่ผมไปสักมาที่หัวราคาเท่าไหร่นะครับที่ทำคลิปวิดีโอไปก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับก็ลองติดต่อให้ช่างประเมินครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันผมนี่ร้านเยอะเข้าไปข้างในเลยนะครับนี่เปิดให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยร้านนี่พอดีผมมันยาวแล้วนะครับนี่คือรอยที่สักนะผมก็ร้านเข้าไปข้างในอย่างงี้เห็นไหมสักมาเยอะมากครับนี่หลายตารางนิ้วเลยนะฮะดังนั้นก็ราคาเป็นหมื่นครับแต่ว่าถ้าคนที่สักลายผมนิดหน่อยก็น่าจะไม่แพงนะน้องเต้ครับถามว่าตัวคา G7 ครับที่ใช้ส่งสัญญาจากโทรศัพท์มือถือเข้าวิทยุในรถยนต์นะครับจะต้องเปิดปิดอะไรก่อนเอ๊ะจริงๆนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ทุกชิ้นน่ะเราควรปิดจากตัวอุปกรณ์ของเราก่อนแล้วค่อยไปดับเครื่องรถอันนี้คือแนะนำเลยนะเพราะว่าตัวรถยนต์เนี่ยมันก็มีการกระชากไฟอะไรต่างๆครับเกิดมันมีการกระชากไฟเนี่ยอุปกรณ์ของเราจะพังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราติดตั้งอะไรกับรถยนต์ก็ตามนะครับอย่างคาร์ G7 เงี้ยผมแนะนำว่าให้ออกจากการเชื่อมต่อหลังจากนั้นก็ปิดเครื่องคาร์ G7 นะครับปิดวิทยุแล้วค่อยดับเครื่องครับนี่ขั้นตอนแบบนี้นะเป็นการถนอมอุปกรณ์ทุกอย่างครับคุณเอสครับขอคลิปดำน้ำใช่ไหมสัปดาห์นี้ทำอะไรดี ยังไม่ได้คิดคอนเทนต์เลยนะครับเรื่องดำน้ำเดี๋ยวขอคิดคอนเทนต์ออกเดี๋ยวจะรีบทำให้แล้วกันนะครับคุณอาทิตย์ครับถามว่าน้ำยาขัดรถใช้ยี่ห้ออะไรดีจะบอกว่าจริงๆอ่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันแหละใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะครับให้มันมีสัก3เบอร์ขึ้นไปนั่นแหละคุณวรชัยนะครับถามว่ามิลลาสกรีน K2 สามารถใช้งานได้ไหมสำหรับส่งภาพจากมือถือไปที่ทีวีถ้าเราไม่มี Wi-Fi ใช้ได้ครับคุณเจมส์โมโต้นะครับถามว่า H9R นะครับเสียบไมค์ได้ไหมนะครับใช้ไมค์นอกไม่ได้นะครับเขาไม่ได้มีระบบไว้ส่วนการดัดแปลงเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะผมเห็นพังไปหลายคนละเอาเป็นว่าเดี๋ยวสับอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับหลังจากจบซีรีส์กล้องติดรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะได้กล้องแอคชั่นแคมีราที่ต่อไมค์นอกได้เดี๋ยวรีบมารีวิวให้ดูแล้วกันครับคุณคมกริดนะครับถามว่าพวกกล้องกระจกนะครับกล้องหลังไม่บันทึกใช่ไหมไม่ใช่ครับกล้องหลังเขาบันทึกด้วยนะครับบันทึกทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะคุณมายองเนสครับถามว่ามิลลาสกรีนนะครับ K2 ร้อนไหมเป็นคำถามที่ดีจะบอกว่าร้อนนะครับเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดเลยจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นโลหะครับมันเลยใช้นานๆแล้วมันร้อนเหมือนกันนะดังนั้นก็ถ้าใครกลัวปัญหาเรื่องความร้อนก็ K2 ไม่แนะนำแล้วกันนะครับแต่มีตัวอื่นก่อนหน้านั้นครับทั้งเป็นอะไรนะสี K4K อะไรนะ G2 เยอะแยะครับมิลลาสกรีนนะไปเปิดดูครับอ่ะก็จบเรียบร้อยไปนะครับกับการตอบคำถามท้ายวิดีโอนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามครับสามารถฝากคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมมีเวลาก็จะมาตอบเป็นคลิปวิดีโออย่างนี้รวมถึงตอบใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนคนที่ไปคอมเมนต์ต่อจากคนอื่นแล้วถามไว้นะบางทีผมจะไม่เห็นนะดังนั้นเนี่ยครับให้ตั้งคอมเมนต์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเวลาถามคำถามอะไรก็ตามเนี่ยครับผมจะเห็นแล้วก็ก่อนจากกันไปครับขอฝากช่อง Banana Diary ด้วยนะครับเรื่องกินเรื่องสวยเรื่องเที่ยวเรื่องกล้วยๆนะครับช่องของภรรยาผมคุณกล้วยนะครับก็จะย้ายคอนเทนต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวไปไว้ที่ช่อง Banana Diary นะครับส่วนคนที่อยากจะให้ลูกๆเรียน Home School นะครับก็ติดตามช่อง Bossa พาเพลินแล้วก็อีกช่องนึงช่องสุดท้ายนะของน้องบีบ๊อบก็คือช่องบีบ๊อบลิตเติ้ลซาวด์ครับเสียงเล็กๆจากเด็กคนหนึ่งนะก็ฝากไว้ทั้ง3ช่องด้วยนะครับในเครือของที3 B สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ